ยกเลิกแคมป์ทีมชาติไทยตอนปี2024ไม่เป็นในชั้นลีกมันคืออะไรพรพันธ์ด้วยตกเป็นเหยื่อของการตลาดวอลเลย์บอลลีกเกาหลีแล้วใช่ไหมแล้วโคเซซ่าโผล่เมืองไทยแล้วจริงหรือแชร์หน่อยสิลูกแชร์ให้คนอย่างแม่รู้หน่อยสิขอบพระคุณแม่มากครับที่กล่าวเปิดรายการให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้หมดครับเป็นลำดับลำดับไปนะครับพ่อแม่ครับแต่อย่าลืมก่อนข้อตกลงของเราครับ1ไลค์กับผมด้วยเพราะผมเนี่ยสืบยามค่ำคืนแบบนี้ต้องกินข้าวยามค่ำคืนทุกคืนเลยนะครับแต่ถ้าใครขี้เกียจคลิกนะครับกดปุ่ม Thank you ขอบคุณด้านล่าง5บาท10บาทให้กำลังใจผมได้ครับเพราะผมเนี่ยจะเอาตังค์ไปซื้อข้าวหมูกรอบมันไก่ทอด Mix and Match ในกล่องเดียวครับแต่ฮอตเปิดรายการร่วมกันกับผมก่อนด้วยครับพ่อแม่ครับแหมลีกเกาหลีเนี่ยมันเป็นลีกการละครโดยแท้จริงนะครับเรตติ้งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับพรพันธ์แมตช์ก่อนเนี่ยชนะไฮพาร์ทของน้องธนัชชาน้องโมเมไปได้แบบ 3-0 ง่ายๆนะครับแต่แมตช์นี้มาแพ้ทีมฮุนไดฮิลสเตดของน้องมดไป 3-0 แบบกระจอกงอกแบบที่สู้ไม่ได้ครับมีอยู่เซตนึงเนี่ย25-13ด้วยนะครับมีการจับมือกันช่วงจบแมตช์ครับแต่ตอนแข่งขันเนี่ยไม่มีการมองหน้าไม่มีการทักทายกันเหมือนเดิมครับเพราะเป็นวัฒนธรรมของเกาหลีครับห้ามมีการมองหน้ากันห้ามมีการส่งสายตากันครับพ่อแม่ครับแต่เรื่องที่มันเป็นก็อสซิปคืออะไรครับพ่อแม่ครับนี่ครับนี่คือภาพที่พรพันธ์ครับให้สัมภาษณ์ทีวีเกาหลีอีกครั้งนึงแล้วครับกับบทสัมภาษณ์ที่เกาหลีเนี่ยถามซ้ำแล้วซ้ำอีกครับก็คืออะไรครับรีเกาหลีเป็นยังไงเหรอครับพรพันธ์ครับมันดีหรือเปล่าครับคำถามนี้เนี่ยโอ้โหถามซ้ำแล้วประมาณ3รอบนะครับแล้วเจ๊บอลพันก็ตอบเหมือนเดิมครับว่าโอ้ยลีกเกาหลีเนี่ยเป็นลีกที่สนุกสนานมากค่ะเป็นลีกที่เล่นแล้วมีความยากค่ะอะไรประมาณนี้ครับพ่อแม่ครับแต่อันที่จริงเนี่ยถ้าคนไทยทั่วไปพูดครับจะบอกว่าลีกเกาหลีเนี่ยเป็นวอลเลย์บอลโบราณเป็นลีกโครงสร้างเล่นบอลสูงขึ้นตัวต่างชาติอย่างเดียวเลยไม่มีตัวเกาหลีเก่งๆเลยครับแหมอันที่เขาสัมภาษณ์อันที่จริงที่เจ๊บอลพันเนี่ยต้องตอบลีกเกาหลีแบบนี้ทุกครั้งไปครับเพราะว่าบทสัมภาษณ์ที่มันคล้ายๆอยู่เนี่ยครับช่วยกระตุ้นเรตติ้งให้คนดูเนี่ยดูวอลเลย์บอลเกาหลีมากขึ้นครับรวมถึงคนเข้าสนามที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับเพราะว่าพรพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นตัวดรับอันดับโลกเบอร์หนึ่งในการดรับเข้ามาสู่ลีกเกาหลีครั้งนี้นะครับพูดง่ายว่าเป็นตัวความหวังและเป็นตัวที่ช่วยพัฒนาลีกเกาหลีได้ครับก็เลยต้องสัมภาษณ์ให้เขาอวยนิดนึงครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเจ๊บอลพันธ์คือเจ๊ชมพู่คืออวยให้เต็มที่แล้วเจ๊แกก็ทำสำเร็จจนได้ครับอีกครั้งหนึ่งขนาดแพ้นะครับก็ยังถูกสัมภาษณ์คำเดิมเมื่อนี้สัมภาษณ์เรื่องพี่เหลือครับเรื่องเกี่ยวกับเอาน้ำผู้ใดแน่คิดเห็นเป็นแล้วใดเกาหลีเกาหลีได้ไหมครับมีด้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณสู้เด้อแล้วเรื่องราวที่น้าเซซ่าครับอดีตโค้ชทีมชาติเกาหลีที่พาทีมเนี่ยชนะไปแค่1แมตช์หรือเปล่าครับในรอบ 2-3 ปีที่แกคุมนะครับโดยเฉพาะใน FIVB ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนะครับทัวร์นาเมนต์เล็กๆเนี่ยผมไม่นับจะมาคุมทีมชาติไทยคืออะไรครับพ่อแม่ครับตามป้ายประกาศนี้ครับแหมข่าวลือนี้เนี่ยมีมานานแล้วหลายทีหลายครั้งมากครับในปี2025โค้ชเซซ่าจะมาคุมวอลเลย์บอลไทยจริงหรือในรูปภาพนี้เนี่ยมันเขียนว่าปี2025 Head Coach Thailand นะครับโค้ชชุดใหญ่เนี่ยโค้ชด่วนแกจองไว้แล้วครับโอกาสการคุมทีมเนี่ยมันอาจจะน้อยมากแต่มันมีข่าวแว่วๆว่าครับวอลเลย์บอลไทยเนี่ยอาจจะดึงมาคุมชุดเยาวชน1ทัวร์นาเมนต์นะครับทัวร์นาเมนต์เท่านั้นในปี2025นะครับถ้าหากทีมชาติไทยเนี่ยผ่าน U21 World Cup ในปี2025ไปได้นะครับจะเอาโค้ชเซซ่านะครับมาคุมเยาวชนทีมชาติไทยครับเพื่อปั้นตัวเยาวชนของเรานี่นะครับพ่อแม่ครับในการขึ้นสู่ระดับโลกครับไม่รู้ว่าเซ็นสัญญาอะไรหรือเปล่านะครับแต่ล่าสุดเนี่ยน้าเซซ่าเนี่ยแกไม่ได้เป็นผู้ช่วยในทีมวากิฟแบงค์แล้วนะครับแล้วแกก็ไม่ได้เป็นโค้ชทีมชาติเกาหลีแล้วครับแต่แกเจริญเติบโตมีหน้าที่การงานดีแล้วนะครับเพราะแกเป็นเฮดโค้ชในลีกใหญ่ของฝรั่งเศสแล้วนะครับเนปจูนเดินหน้าได้ไหมเนปจูนเดินน้องครับสโมสรวอลเลย์บอลใหญ่ในลีกฝรั่งเศสนะครับแล้วผลงานแกสุดยอดมากครับ6แมตช์ชนะเท่าไหร่ชนะไป5แพ้ไป1อยู่หัวตารางในลีกของฝรั่งเศสนะครับไม่ธรรมดานะครับบอกไว้ก่อนตอนนี้ครับ
ต่างกับตอนที่คุมทีมชาติเกาหลีใต้มากนะครับอาจจะเป็นเพชรเม็ดงามที่หลายคนอยากให้คุมทีมชาติในอนาคตก็เป็นได้เรื่องนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับว่าจะมาคุมทีมเยาวชนไทยเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับแต่ชุดใหญ่เนี่ย 0.00% แน่นอนครับในการมาคุมแต่สมาคมเนี่ยแสดงว่าสมาคมเนี่ยพักหลังน่าจะดีลเกี่ยวกับเรื่องสปอนเซอร์อะไรได้บ้างแล้วครับคงถ้าดึงโค้ชเซซ่ามาได้ครับเพราะเดือนนึงเนี่ยหลายบาทลืมบอกไปว่าโค้ชเซซ่าเนี่ยครับแกแยกทางกับผู้ช่วยโค้ชเพื่อนๆแกด้วยนะครับมาคุมลีกฝรั่งเศสเนี่ยมาคนเดียวนะครับไม่ได้พาผู้ช่วยมาด้วยค่าตัวเนี่ยไม่ได้แพงเหมือนกับสมัยก่อนแล้วนะครับแล้ววอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยกเลิกแคมป์ในการเก็บตัว2024คืออะไรครับแล้วไม่ไปเนชั่นลีกคืออะไรครับพ่อแม่ครับให้ผมแฉดีกว่าพ่อแม่จำกันได้หรือเปล่าครับว่าเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกม2021ครับที่เขาเลื่อนแล้วเลื่อนอีกตั้งแต่ปี2021เลื่อนมาปี2022ยังไม่จัดมาเลื่อนตอนปี2023ก็ยังไม่จัดเลื่อนไปปี2024ในวันที่24กุมภาพันธ์ถึง6มีนาในปีหน้านะครับที่เขาตกลงกันไว้นะครับแล้วมันมีกีฬาวอลเลย์บอลแข่งนั้นด้วยนะครับสุดท้ายเลื่อนอีกแล้วครับพ่อแม่ครับคือทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมสาวไทยของเรานะครับพยายามจะปลุกปั้นอะไรหลายอย่างมากครับแล้วมายกเลิกก็เหมือนกับว่ายกเลิกแคมป์ทีมชาติไทยครับเพราะว่าในเอเชียนอินดอร์เกมนะครับมีข่าวว่าครับมีการเปิดเผยชื่อเฮดโค้ชเปิดเผยชื่อผู้ช่วยกันหมดแล้วนะครับโดยเฮดโค้ชมีการประกาศนะครับว่าจะเอาน้านัทพลนะครับแล้วก็เอาพ่วงกัปตันกิฟต์แล้วก็พ่วงน้าวันนามาเป็นผู้ช่วยอีกด้วยนะครับงานนี้ล่มพอเขาเลื่อนไปปลายปีหลังโอลิมปิกนะครับเพราะหลายประเทศเนี่ยไม่ยอมส่งเพราะว่าเขาบอกว่าอยากเก็บตัวไปโอลิมปิกมากกว่าไม่อยากมาแข่งเอเชียนอนเกมนะครับปัญหาที่มันสะท้อนถึงทีมชาติไทยคืออะไรครับพ่อแม่ครับในการเลื่อนครั้งนี้เนี่ยอันที่จริงเนี่ยครับวันแข่งขันที่เขากล่าวมาช่วงแรกครับที่เขาบอกว่าจะแข่งที่24-6มีนาคมเนี่ยครับมันทับซ้อนกับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเกาหลีแล้วก็ลีกญี่ปุ่นนะครับที่ยังไม่จบการแข่งขันนะครับแต่ไทยลีกเนี่ยจบไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาหรือว่าปลายเดือนมกราเนี่ยนะครับจบไปแล้วนะครับแล้วเราเนี่ยหวังจะเอาแคมป์นี่นะครับเป็นการคัดตัวผู้เล่นในการคัดตัวนักตบสาวไทยที่เล่นอยู่ในไทยลีกเนี่ยนะครับไปลุยเนชั่นลีก2024ครับเพื่ออะไรครับที่เราต้องคัดนักตบไทยขนาดนี้ครับเพราะว่าเนชั่นลีกเนี่ยทัวร์นาเมนต์ก่อนโอลิมปิกนะครับมันจะกลายเป็นทัวร์นาเมนต์เก็บสะสมแต้มทัวร์นาเมนต์สุดท้ายนะครับเพื่อการควอลิฟายโอลิมปิกแล้วนักตบสาวไทยเนี่ยครับที่อยู่ในประเทศเนี่ยครับจะเป็นตัวแปรในการพาวอลเลย์บอลสาวไทยไปโอลิมปิกได้ครับเพราะว่าผู้เล่นต่างประเทศเนี่ยแทบทุกคนโอกาสติดทีมชาติเนี่ยเกือบ 100% นะครับที่โค้ชด่วนเนี่ยแกจะเลือกมาติดปัญหาก็คือตัวในประเทศเนี่ยที่ยังขาดอยู่ประมาณ 3-4 คนเนี่ยครับจะเอาใครไปเพิ่มครับก็ต้องดูจากทัวร์นาเมนต์ไทยลีกแล้วก็มาเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติใช่หรือเปล่าล่ะครับแล้วไม่มีทัวร์นาเมนต์เล่นซวยเลยทีเดียวเขาเพิ่งปรับเปลี่ยนมาเมื่อวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยนะครับมันน่าเสียดายก็เพราะว่าอะไรครับเพราะประเทศที่ส่งการแข่งขันเนี่ยครับโอ้โหจีนเนี่ยคือประเทศหลักเลยอย่าส่งผู้เล่นในลีกมาได้นะครับแถมยังมีเกาหลีใต้ก็มาคาซัคก็มาเวียดนามก็มาครับก็จะส่งชุดใหญ่มาญี่ปุ่นก็จะมาครับแต่ไม่รู้ชุดไหนนะครับไต้หวันก็จะมาครับมองโกเลียที่มีนักวอลเลย์บอลสาวสวยก็จะส่งทีมมาทีมเนี่ยพอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วแคมป์เนี่ยจะไปโผล่ในช่วงปลายปีซึ่งไอเอเชียนอินดอร์เกมเนี่ยแข่งพฤศจิกายนนะครับยังไม่กำหนดวันไม่รู้ว่าไปทับซ้อนอะไรของ FIVB หรือเปล่านะครับแต่เราเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลนะครับแหมโชคชะตาเริ่มไม่ค่อยเอื้อมหนวยในปี2024แล้วโอลิมปิกแล้วล่ะครับการเก็บตัวเนี่ยก็คงต้องเก็บตัวตามตารางที่ FIVB กำหนดแล้วครับตัวที่มาจากลีกยุโรปตัวที่มาจากลีกญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็จะทยอยมาในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับก่อนจะไปเล่นเนชั่นลีกเนี่ยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งสาวไทยเนี่ยถ้าชนะต่อเนื่องโอกาสการไปโอลิมปิกยังมีนะครับต้องบอกแบบนั้นก่อนแล้วก็ลุ้นให้ทีมที่เป็นคู่แข่งเนี่ยแพ้นะครับแต่อย่าลืมครับ1ไลค์กับผมด้วย1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดช่วยเหลือด้วยนะครับพ่อแม่ครับแต่ถ้าใครรวยอยากจะบริจาคค่าข้าวผมกินบ้างเนี่ยกดปุ่มตะกี้ของคุณได้ล่างได้5บาท10บาทผมรับไว้หมดเลยวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าให้เป็นเหมือนฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเตรียมทีมกัน5วันคัดเลือกฟุตบอลโลกทันทีครับไม่มีการอุ่นเครื่องอะไรเลยไม่มีการเก็บตัวอะไรเลยค่อยอ้างว่ากรรมการเขาเอียง
ค่อยอ้างว่าโชคชะตาไม่เข้าข้างครับแล้วรอดตัวไปแหมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยคงไม่ทำแบบนั้นแน่นอนครับลาแล้วจริงๆครับตอนนี้ครับ